สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมค่ะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนขาในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนนะคะเนื้อหานะคะการสอบกลางภาคให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนขาเราจะทบทวนกันหน่วยแรกนะคะคือหน่วยที่1ค่ะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและ2ค่ะทบทวนเรื่องหน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องอะไรคะพืชและประเภทของพืชนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูนะคะเราทบทวนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะไปเฉลยให้นะคะในที่ในใบนักเรียนที่นักเรียนทำค่ะในแบบทบทวนแบบฝึกหัดทบทวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆนักเรียนขาหยิบใบนี้ของนักเรียนขึ้นมาเลยค่ะใบที่เขียนว่าแบบฝึกทบทวนนะคะใบหน้าตาแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบแบบคร่าวๆนะคะนักเรียนนักเรียนขาเรามาดูกันนะคะว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแบ่งได้กี่กลุ่มคะแบ่งได้2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่1ค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์นะคะลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะเราก็แบ่งได้2ประเภทนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูนะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เรียนหรือยังไม่ได้ฟังคุณครูนะคะมาฟังเร็วๆค่ะมาตั้งใจฟังนะคะเราจะได้จำอย่างที่ขึ้นใจนะคะนักเรียนนะคะลักษณะและการดำรงชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตแบ่งได้2ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะคุณถ้าคุณครูพูดว่าสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นึกถึงกลุ่มอะไรคะกลุ่มพืช นั่นเองค่ะเก่งมากเห็นไหมคะนักเรียนจำได้ขึ้นใจแล้วนะคะเราฟังกันต่อนะคะเราต้องทบทวนกันก่อนเข้าบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะต่อมา2ค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ก็คืออะไรคะสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่เองได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆนักเรียนขามาถึงกลุ่ม2ค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและก็อะไรคะสัตว์ใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและก็สัตว์นะคะก็แบ่งได้เป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะประเภทที่1คือเห็ดราค่ะมีความหลากหลายค่ะชนิดค่ะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปเช่นเห็ดหูหนูเห็ดเผาะเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดอะไรคะเห็ดฟางที่ใส่ต้มยำนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเห็ดเรามีหลายชนิดนะคะต่อมาสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะ2คือจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์แบคทีเรียอะมีบาพารามีเซียนและก็ยีสต์ค่ะพวกนี้นะคะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากค่ะเวลาเราจะดูสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะเราต้องอะไรคะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในการมองดูเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้นะคะเด็กๆเด็กๆขาเรามาดูกันต่อเลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะพืชและประเภทของพืชค่ะนักเรียนขาส่วนประกอบภายนอกของพืชนะคะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลถูกไหมคะอันนี้คือส่วนประกอบของภายนอกของพืชนะคะนักเรียนขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาดูค่ะส่วนแรกเลยค่ะคือส่วนที่เป็นดอกทำหน้าที่อะไรคะตอบถูกไหมสืบพันธุ์เก่งมากต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะส่วนที่เป็นผลทำหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะคะใบค่ะต่อมาใบนะคะใบทำหน้าที่ในการสร้างอะไรคะสร้างอาหารหายใจและก็ขายน้ำนะคะสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชนะคะเราเรียกว่าสารคลอโรฟิลล์นะคะสารที่เขียวที่อยู่ในใบพืชนะคะเราเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะใบพืชของเรานะคะนักเรียนก็เปรียบเสมือนห้องครัวที่อยู่ในบ้านเราค่ะเพราะเราตรงที่เป็นใบพืชคือเป็นใบไม้ใช่ไหมคะเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะต่อมาที่ลำต้นค่ะลำต้นนะคะก็ทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกค่ะให้ได้รับแสงนะคะและก็ยังมีท่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในลำต้นนะคะเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะต่อมานะคะลำต้นที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารก็ได้แก่พวกขิง
พวกเผือกเป็นต้นค่ะเด็กๆต่อมานะคะรากแล้วค่ะรากนะคะทําหน้าที่ยึดลําต้นให้ตั้งอยู่บนดินค่ะและธาตุอาหารนะคะขึ้นไปยังลําต้นค่ะรากแบ่งได้2ประเภทค่ะมีรากฝอยรากแก้วนะคะรากบางชนิดนะคะทําหน้าที่ในการสะสมอาหารก็คือพวกหัวผักกาดค่ะหัวแครอทนะคะคุณครูขอเน้นย้ำนะคะว่าส่วนประกอบภายนอกของพืชมีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลนักเรียนเห็นไหมคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะแต่เขามีความทำอะไรคะทำงานอย่างมีความสัมพันธ์กันค่ะรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำส่งต่อไปให้ลำต้นภายในลำต้นมีท่อลำเลียงน้ำส่งไปให้กิ่งก้านไปให้ใบให้ดอกแล้วก็ผลนั่นเองค่ะแล้วไปดูกันต่อจ้าต่อมานะคะเด็กๆเป็นส่วนประกอบของดอกค่ะส่วนประกอบของดอกนะคะส่วนประกอบภายนอกของดอกนะคะก็จะมีอยู่4ส่วนค่ะกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรเกสรเพศผู้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะก้านเกสรค่ะอับเรนูค่ะแล้วก็ก้านชูอับเรนูนะคะเป็นแหล่งนะคะเป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรเพศเมียค่ะก็จะประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียรังไข่ภายในรังไข่ก็จะมีอวุ้นค่ะซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองค่ะกีบดอกนะคะจับอันนี้จะมีอะไรคะกีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามค่ะช่วยให้แมลงนะคะมาผสมเกสรค่ะต่อไปที่กีบเลี้ยงค่ะทำหน้าที่ห่อหุ้มกีบดอกค่ะที่ยังอ่อนและป้องกันอันตรายจากแมลงด้วยค่ะนักเรียนขาเราก็ทบทวนกันมาใกล้จบแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงค่ะนะคะเหลืออีก1สไลด์ที่เราจะทบทวนกันต่อนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทำแบบฝึกหัดกันได้นะคะเด็กๆนักเรียนขาขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชสีเขียวจะเกิดขึ้นได้ต้องมี3อย่างนี้ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีแสงสว่างนะคะต้องมี3สิ่งนี้ค่ะจะเกิดขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้นะคะต่อมาอาหารที่พืชสร้างขึ้นครั้งแรกค่ะก็จะเป็นน้ำตาลฮูโครสค่ะแล้วจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะคะผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะคือน้ำตาลฮูโครสค่ะสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชคืออะไรคะคลอโรฟิลค่ะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะนักเรียนหยิบใบนี้ของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนขาครั้งที่แล้วเราได้ทำถึงข้อที่8แล้วใช่ไหมคะในคลิปนี้เราจะเริ่มทำกันในข้อที่9นั่นเองค่ะมีใครทำแล้วบ้างเอ่ยใครทำแล้วก็เก่งมากเช่นเคยค่ะแต่ใครยังไม่ทำไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอาจจะยังไม่มีเวลาว่างนะคะเราไม่ว่ากันเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันและก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนค่ะส่วนประกอบของดอกมีส่วนใดบ้างจำได้ไหมที่คุณครูพูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ส่วนประกอบของดอกประกอบไปด้วยกีบเลี้ยงกีบอะไรคะกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียใครตอบถูกไม่เอ่ยยกมือบอกหน่อยคุณครูเชื่อว่าต้องมีคนตอบถูกค่ะนะคะก็คือคำตอบคืออะไรคะกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะส่วนใครที่ทำผิดค่ะไม่เป็นไรค่ะข้อหน้าเราอาจจะถูกนะคะข้อนี้เราก็ลบค่ะแล้วเขียนให้ถูกต้องเหมือนคุณครูค่ะต่อมาในข้อที่10กันเลยค่ะสารละลายที่ใช้ทดสอบแป้งคือสารละลายอะไรคะคือสารละลายไอโอดีนค่ะนะคะสารละลายที่เราใช้ทดสอบแป้งคือสารละลายไอโอดีนค่ะต่อมาข้อที่11ค่ะจากการทดลองที่เราได้นำใบไม้ใส่ในถุงพลาสติกค่ะที่คุณครูเคยทดลองให้นักเรียนดูในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อตอนแรกๆของต้นเดือนนะคะนักเรียนคะคุณครูได้เอานำถุงนะคะมาใส่ใบไม้ใช่ไหมคะแล้ววางไว้นะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เห็นว่าในถุงนั้นมีน้ำค่ะคุณครูก็เลยอยากถามว่าละอองน้ำนั้นมาจากไหนคะเด็กๆคะละอองน้ำที่อยู่ในถุงมาจากไหนคะมาจากไหนคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องค่ะมาจากการคายน้ำของใบไม้นั่นเองค่ะมีคนตอบถูกเก่งมากค่ะมาจากการคายน้ำของใบไม้ค่ะ
อุ้ยขอโทษค่ะมาจากการคายน้ำของใบไม้ค่ะต่อมาข้อที่12ค่ะต้นกระสังนะคะในบีกเกอร์ที่มีน้ำสีแดงคุณครูเอาต้นกระสังไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีน้ำสีแดงใช่ไหมคะแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคือรากและลำต้นของต้นกระสังมีสีแดงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารากนั้นทำหน้าที่ในการดูดน้ำใช่ไหมคะครั้งนี้รากก็ได้ดูดน้ำสีแดงเข้าไปค่ะส่งไปให้ยังลำต้นถูกไหมคะลำต้นก็มีท่อลำเลียงน้ำใช่ไหมคะก็ส่งไปให้ยังใบของต้นกระสังนั่นเองค่ะต่อมากันค่ะข้อที่13แล้วค่ะพืชบกจะพบปากใบบริเวณตรงไหนคะโอ้ยขอโทษค่ะพืชบกจะพบปากใบบริเวณใดบริเวณใดคะด้านล่างของใบด้านบนของใบหรือไม่มีตอบเลยคะถูกต้องค่ะตอบด้านล่างของใบนั่นเองค่ะพืชบกนะคะจะพบปากใบอยู่บริเวณด้านล่างของใบค่ะแต่พืชปริ่มน้ำนะคะจะพบปากใบอยู่ทางด้านบนของใบนะคะแต่ถ้าพืชจมน้ำค่ะจะไม่มีปากใบนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันข้อ14เลยค่ะนะคะข้อ14นะคะพืชไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างสิ่งใดถ้าใครยังไม่ฟังไม่ทันคุณครูนะคะนักเรียนสามารถกด stop หยุดได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบได้นะลูกคุณครูนะคะคลิปของคุณครูสามารถกดย้อนหลังได้นะคะและก็เลื่อนหน้าได้ใครไม่ทันข้อไหนก็กดเลื่อนและก็กด stop ได้นะคะข้อที่14นะคะพืชไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างสิ่งใดคะสร้างสิ่งใดเก่งมากมีเด็กตอบถูก10คนเยี่ยมนะคะพืชไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ค่ะนะคะโดยการสร้างสปอร์ขึ้นมานะคะอันนี้คือการสืบพันธุ์ของพืชไม่มีดอกนะคะต่อมาข้อที่15กันแล้วจ้านะคะสารสีเขียวในใบพืชคือสารอะไรจ้าตอบได้ไหมเอ่ยสารสีเขียวในใบพืชค่ะก็คือคลอโรฟิลนั่นเองค่ะสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชคือคลอโรฟิลนะคะต่อมาข้อที่16ค่ะมันฝรั่งแห้วเผือกเป็นส่วนใดของจุดๆที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารอยู่ใต้ดินคะคือส่วนใดคะตอบถูกไหมมีคนตอบถูกค่ะคุณครูดีใจมากเลยค่ะมันฝรั่งแห้วเผือกนะคะเป็นส่วนของลำต้นค่ะที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารที่อยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะต่อมาอาหารที่พืชสร้างขึ้นข้อ17แล้วนะคะเด็กๆ17แล้วค่ะอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาครั้งแรกจุดๆแล้วถูกเปลี่ยนไปเป็นจุดๆอะไรคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาครั้งแรกคืออะไรคะคือน้ำตาลกลูโคสค่ะจำได้ไหมว่าคุณครูได้ทบทวนนะคะอธิบายให้นักเรียนฟังมาแล้วในคลิปนี้นะคะก็คืออาหารที่พืชสร้างขึ้นครั้งแรกคือน้ำตาลกลูโคสนะคะแล้วจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งค่ะใครตอบถูกไหมเอ่ยเก่งมากนะคะใครถ้าตอบไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเสียใจยังมีข้อต่อไปให้นักเรียนได้ตอบถูกต้องแน่นอนนะคะใครผิดลบเลยค่ะแล้วแก้ให้ถูกต้องค่ะนะคะมาดูข้อที่18ค่ะผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรคะผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลกลูโคสค่ะนักเรียนนะคะผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือน้ำตาลกลูโคสค่ะนักเรียนค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูขอบคุณมากอีกแล้วค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนค่ะคุณครูลืมกดข้อ48ขอโทษค่ะนะคะคือน้ำตาลกลูโคสค่ะนะคะนักเรียนค่ะขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ